This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. งูเขียวงูเห่าเนี่ยคือต้องบอกว่าพบได้ทุกถิ่นของประเทศไทยแม้กระทั่งอย่างงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ยก็มีคนโดนกัดในเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่จริงๆ บ้านเรานี่ถือว่าเป็นเขตร้อนชื้นนะงูที่อยู่บ้านเรานี่เขาชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วพอมีฝนตกมีหนูมีขยะปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากออกมาใหญ่เลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสัตว์มีพิษที่ชุกชุมในหน้าฝนนี้นะคะโอ้โหก็ต้องระวังเนาะหน้าฝนแล้วนะคะก็สารพัดที่จะเจอกันเลยทีเดียวสารพัดสัตว์ที่อาจจะมีพิษนะคะบางคนก็เจอบ่อยๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของงูเนาะที่เราเห็นเป็นข่าวนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวบ้างแหละแต่คิดว่าน่าจะเจอกันเยอะงูเลื้อยเข้าบ้านบ้างล่ะโผล่มาในชักโครกบ้างล่ะโอ้แต่ละอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาศูนย์พิษวิทยาและภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะหน้าฝนแล้วแบบนี้นะสัตว์มีพิษมีเยอะแยะมากมายหลากหลายที่เราก็อาจจะพอกันรู้กันบ้างนะคะแต่ว่าได้ยินเรื่องของงูเนี่ยบ่อยมากจริงๆดูข่าวดูทีวีเรายังรู้สึกว่าอุ๊ยมันน่ากลัวนะทำไมแบบถึงมาเยอะในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วทำไมมันถึงเข้ามาในบ้านเราแล้วมาโผล่อยู่ในชักโครกเออมันก็มีคำถามหลายคำถามเกิดขึ้นมาค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะบางคนบางที่ที่เจอนะคะในข่าวแต่ว่าถามคุณหมอก่อนเลยว่าคือทำไมในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยค่ะงูถึงแบบออกมาเยอะหรือเราเจอเยอะเจอบ่อยในช่วงฤดูนี้คะคือจริงๆฤดูฝนเนี่ยพอฝนมันตกใช่ไหมครับพวกบางครั้งเนี่ยเขาก็จะออกมาพวกกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าพวกขยะบางอย่างที่เราทิ้งซึ่งพอเราฝนตกปุ๊บเนี่ยพวกขยะบางอย่างที่อยู่ตามท่อมก็ลอยออกมาด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกปฏิกูลหรือพวกขยะมันก็หมักหมมก็จะมีพวกแบบหนูพวกแมลงอะไรแบบนี้ทำใหเป็นแหล่งอาหารของเขาเขาก็จะออกมา งูเขาก็จะออกมากินพวกนี้ครับค่ะอ๋อคือจากสิ่งปฏิกูลแล้วก็มีหนูออกมานั่นเองใช่คือเขามามากันเป็นทอดๆนะพอฤดูฝนปุ๊บขยะมาสักพักงูมานะครับเนาะอารมณ์เหมือนขยะกับหนูนี่จะมาก่อนอ๋อเป็นเหมือนจะเป็นของคู่ฤดูกาลแต่ไม่จริงๆแล้วถ้านับงูอย่างเดียวเนี่ยฤดูฝนว่าเหมือนจะเยอะจริงๆแต่ว่ามันจะฤดูร้อนจริงๆก็มีเคสแต่ว่าเคสฤดูร้อนจะเกิดจากการที่เราแบบออกไปเที่ยวเอาท์ดอร์ไปเที่ยวแบบข้างนอกไปสวนอะไรอย่างนี้ครับถึงจะโดนเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นฤดูฝนคือเขาออกมาหากินกับข้าวเขากับข้าวของเขามันแบบโผล่มาใกล้ตัวเรามากขึ้นโอ้เหมือนอารมณ์แบบว่ามีตั้งโต๊ะรอไว้แล้วนะคะรอมาแค่นั้นเองคือส่วนใหญ่แล้วงูที่จะมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นงูทุกชนิดเลยใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าเอ้ยงูชนิดนี้ไม่ค่อยออกมาคือแต่ถ้ามีอาหารปุ๊บฉันออกมาหมดแหละทุกชนิดเลยแบบนั้นป่ะคะยกเว้นบางชนิดที่เขาแบบไม่ค่อยเข้ามาในเมืองอยู่แล้วอย่างเช่นแบบงูจงอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพวกนี้เขาจะอยู่ในป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยจะออกมาจากถิ่นเขานะครับเนาะค่ะอ๋อแสดงว่าอยู่ที่ว่าเป็นชนิดไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เขาอาศัยอยู่ตรงจุดไหนมากกว่าแต่ในเมืองมันไม่น่ามีอ่ะคุณหมอในเมืองนี่งูเขียวงูเห่าเนี่ยจะบ่อยฮะงูเห่าครับงูเขียวกับงูเห่านี่จะบ่อยนะฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าพบได้ทุกถิ่นของประเทศไทยคืออย่างแม้กระทั่งอย่างงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ยก็มีคนโดนกัดในเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่านานๆมีทีอ๋อคือถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่รกร้างหญ้าขึ้นรกปกคลุมอะไรอย่างนี้ต้นไม้เยอะๆอย่างนั้นป่ะคะถ้าในเมืองใช่ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนึงเขาอาจจะมาตามท่ออย่างที่บอกท่านก็คือมาตามอาหารที่เราวางไว้ให้เขาก็คือพวกกลุ่มขยะพวกปฏิกูลพวกนี้บางทีก็ทำให้เขาออกมานะครับโอ้ยก็ไม่ต้องมาหากันก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเขตร้อนชื้นนะงูที่อยู่บ้านเรานี่เขาชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วนะครับเหมาะสมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็พอมีฝนตกมีหนูมีขยะปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ่ง
อยากออกมาใหญ่เลยค่ะยิ่งอ๋อคุณหมอถ้าอย่างนอกจากขยะสิ่งปฏิกูลอะไรที่หรือว่ารกร้างว่างเปล่าอ่ะของที่ไปทิ้งกันทับถมอย่างเช่นสมมุติโซฟาโครงเตียงหรืออะไรที่มันแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆที่มันมีโพรงมีรูอย่างเงี้ยงูก็อยู่ใช่ไหมคะอันนี้เขาก็อาจจะเข้าไปอยู่คือบางทีเขาก็มุดเข้าไปอยู่ของเขานั่นแหละเพียงแต่อย่างเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจมุดเข้าไปในท่อหรือมุดเข้าไปในที่พวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสนะฮะมันมีโอกาสต้องบอกงี้คือบางทีเขาก็ไหลไปตามน้ำใช่ไหมถ้าบางทีแบบมันแห้งๆเงี้ยเขาก็อาจจะไม่มาผ่านเส้นทางนี้เออพอมันมีน้ำขังเขาก็สามารถเลื้อยไปบนน้ำได้ใช่ไหมพื้นที่ที่เขาไปก็อาจจะไปได้หลากหลายมากขึ้นรู้สึกเสียวขาขึ้นมาเลยอยากจะยกขาขึ้นมาเลยกลัวเหมือนกันอยู่ๆก็กลัวนะคะแต่คุณหมอคะถ้าเกิดมันมาตามท่อตามอะไรเงี้ยมาด้วยแบบอาจจะได้กลิ่นของอาหารหรือสิ่งปฏิกูลมีหนูท่อหรืออะไรเงี้ยเขาก็จริงๆคือเขาก็ไปตามท่อเพื่อจะไปหาหนูกินนี่แหละใช่ไหมคะแต่คราวนี้บางทีก็ถ้าเจอรอยแตกรอยรั่วของท่อหรือว่าบางที่เนี่ยท่อทิ้งปฏิกูลมันไม่ได้มีตะแกรงเงี้ยครับเขาก็เข้ามานั่นแหละเขาก็ไม่รู้หรอกว่าปลายท่อจะเป็นชักโครกเราหรือปลายท่อจะเป็นบ้านเราเขาก็ไปของเขาค่ะเออก็ยังแปลกใจนะชักโผล่มาที่ชักโครกได้นี่แบบหืมนะคะใช่เขาไม่ได้จงใจมาจ้าเอ๋เราที่ชักโครกนะครับมันบังเอิญส่วนใหญ่มาตามท่อน้ำทิ้งที่อาจจะมีรอยแตกหรือไม่มีฝาปิดหรือไม่มีตะแกรงอ๋อเขาก็มาตามธรรมชาติของเขานะคะแต่บังเอิญโผล่มาที่ชักโครกเอาแต่ว่ามาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะมันขึ้นมาตรงคอห่านด้วยอ่ะมันมาตรงชักโครกอ่ะคุณหมอมันภาพมันแบบคือเอาจริงๆนะก็เหมือนที่เห็นกันในข่าวเลยใช่เราไม่เคยเจอจริงๆก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเคสหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รู้แบบไม่ได้เป็นข่าวแต่เดี๋ยวนี้ด้วยระบบโซเชียลด้วยความที่แบบว่าเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันก็ออกมาสื่อให้เห็นได้เยอะขึ้นหรือเปล่าเราเลยเห็นเหตุการณ์พวกเนี้ยเคสพวกเนี้ยเยอะขึ้นน่าจะใช่นะครับคือก็จริงๆเป็นทุกฤดูฝนเราก็เตือนทุกฤดูฝนอยู่แล้วว่าโอเคน้ำขังนะงูเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวกก็ออกมาเยอะขึ้นก็ออกมาหาของกินเยอะขึ้นนะระวังนะอย่างเงี้ยครับเราก็เตือนอยู่แล้วครับอ๋อแสดงว่าไม่จริงๆพวกนี้เนี่ยเราอยากให้เราแหละป้องกันไว้ก่อนนะไม่ใช่ฤดูฝนทีมากันทีนะซื้อเขาเรียกนะซื้อบ้านหรือทำห้องน้ำอะไรเงี้ยครับมันก็มีวิธีการคิดของเขานะครับว่าแบบเออต้องติดตะแกรงนะฝาท่อน้ำทิ้งฝาท่อเขาเรียกน้ำเสียเนี่ยต้องมีฝาปิดนะหรือบางที่เนี่ยเขาทำมีเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเลยเพื่อเป็นแบบเป็นฝากันไม่ให้หนูแมลงหรือว่าพวกงูเงี้ยครับเข้าไปในท่ออย่างเงี้ยครับอ๋อคือการในตัวอาหารของเขานี่แหละเลยก่อนเบื้องต้นงูก็จะไม่มาแล้วก็การเข้าด้วยบางทีติดตะแกรงกับฝาไปก็ช่วยได้แหละอืมไม่แต่คุณหมอกันอันนี้ก็สงสัยนะชักโครกอ่ะคือมีแบบส้วมซึมใช่ไหมคะกับส้วมชักโครกเขาขึ้นมาอย่างถ้าส้วมซึมคอมันไอตรงที่มันจะลงไปตรงท่อระบายน้ำหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นรูใหญ่ๆเลยนะแต่เขาก็แบบมาได้นะแล้วตัวเขาก็แบบสามารถยืดหยุ่นได้ขนาดนั้นเลยคะแบบมาตามรูเล็กๆจริงๆตัวเขาไม่ได้คือเขาก็มีตัวไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับไอไซส์แบบใหญ่เบิ่มๆมากๆก็ไม่ค่อยจะมาผ่านได้นะ คือมันถึงได้บอกว่าถ้าติดตะแกรงมันก็กันได้เยอะเลยหรือว่าติดไอ้ฝาปิดตรงท่อน้ำทิ้งเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถที่ทำได้ในเบื้องต้นคือติดตะแกรงซะนะคะถ้าเกิดใครที่เอาแต่ว่ามีบ้านอยู่แล้วอะค่ะคุณหมอแล้วเขาบอกว่าเออเราจะมาติดตะแกรงตอนนี้หรืออะไรเงี้ยมันต้องถึงขนาดว่าอันนี้ด้วยความที่เราไม่รู้โครงสร้างของบ้านนะคะว่าต้องอะไรผมแนะนำว่าปรึกษาวิศวกรครับว่าแบบไหนเหมาะเพราะว่าบางทีเนี่ยตะแกรงมันติดเพิ่มได้หรือว่าบางทีเขามันมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเงี้ยเขาก็สามารถทำได้หรือว่าแม้กระทั่งตัวในเขตบ้านเองฮะตัวรั้วเองเนี่ยคือบางทีรั้วบ้านเนี่ยบางทีอย่างประตูหน้าบ้านเป็นประตูเลื่อนเขาเรียกว่านะเป็นประตูเลื่อนเหล็กเงี้ยพื้นข้างล่างมันโล่งเงี้ยบางทีเขาก็เอาเขาเรียกว่าตะแกรงลวดตาถี่ระดับหนึ่งมาขวางอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ผ่านแหละเพราะเขาไม่มาอืมได้อยู่ยกเว้นว่ามาจากมาทางต้นไม้ที่มันน่าจะว่าโอ้ถ้ามาจากต้นไม้นี่ต้องมาจากต้นไม้ขึ้นแหมจะบอกว่ามันโหนข้ามมาก็ไม่ใช่คือมันก็ต้องมีทางให้เขามาต่อจากต้นอื่นของบ้านอื่นใช่ไหมฮะค่ะเราก็เรียกว่ารักษาพื้นที่ให้โปร่งโล่งนะครับเนาะ
ขยะไม่มีเขาก็ไม่มาตั้งแต่แรกแหละค่ะโอ้ยถ้าเกิดว่ามีเป็นบ้านเนี้ยอาจจะแบบว่ามีจุดที่เราต้องแบบไปไล่ดูแล้วแหละแต่ละจุดของบ้านรั้วเป็นยังไงนะคะพื้นที่มีรูหรือว่ามีช่องทางนะคะมาให้งูเข้ามาถึงเราได้หรือเปล่านะคะบางคนแบบอาจจะปลูกบ้านแบบข้างๆบ้านไม่มีเป็นพื้นที่รกร้างแล้วก็อาจจะเป็นบ่อแล้วต้นไม้ปกคลุมหรืออะไรเงี้ยมันคือมีเยอะเลยอันนี้จะเสี่ยงหนูแมลงอะไรก็จะเยอะด้วยนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะลำบากนิดนึงแต่จะให้ไปถมก็ไม่ไหวไม่ใช่ที่เราแม้จะบอกว่าจะไปซื้อที่ต่อจากเขาเลยเพื่อจะทำให้มันสะอาดก็จะเบ้อไปนะมันไม่น่าจะทำได้เอาเบื้องต้นเราสำรวจก่อนใช่ไหมคะคุณหมอว่าเอ้ยตรงจุดไหนของบ้านเราเนี่ยมีรูมีร่องมีช่องทางเชื่อมต่อที่มันจะอาจจะมีงูหรือว่ามีอาหารของงูเนี่ยเข้ามาในบ้านของเรากันได้ใช่ครับแล้วก็อย่างง่ายๆเลยนะถังขยะเนี่ยของบ้านเราอ่ะก็แค่เป็นถังขยะที่แบบปิดมิดชิดอ่ะพวกหนูมันก็ไม่ค่อยจะอยากมาแล้วถูกไหมฮะอืมใช่อืมอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับดูแล้วฟังแล้วเนี่ยคือสภาพในเมืองยังไม่ค่อยแบบเรายังป้องกันได้นะคะแต่อย่างต่างจังหวัดในบ้านเขาแบบว่ารั้วก็เป็นต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะพื้นที่กว้างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีเป็นอาหารของงูได้เวลาเขาหิวอ่ะมาถ้าเราบอกเราเลี้ยงไก่อยู่ตรงนั้นก็คงต้องกันไก่เราด้วยนะครับต้องเอาตะแกรงหรือเอาอะไรนะครับมาแบบทีๆหน่อยอ่ะตาทีๆหน่อยอ่ะค่ะใช่ไหมคะใช่กันไว้เลยใช่ครับโอ้โหใช่โอ้ยแต่คุณหมอแม่งก็อุตส่าห์เลี้ยงเนาะก็เป็นวิถีนะเราก็เข้าใจนะคือแต่ชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านต่างจังหวัดเขาอาจจะคุ้นชินก็ได้นะแต่ว่าถ้าอย่างเราที่อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยแล้วมาโผล่ในชักโครกแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะสมมติถ้าเกิดบ้านทำตะแกรงทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะจะรื้อโครงสร้างอะไรกันดูแบบโอ้โหวุ่นวายนู่นนี่นั่นมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอที่จะแบบกันงูเข้าโอเคก็เมื่อกี้เราเขาเรียกอะไรเรากำจัดต้นเหตุที่เขาจะมาหาเราก่อนใช่ไหมสองก็คือเรากำจัดช่องทางและก็คือตะแกรงเขานี่ถ้าช่องทางมันติดเพิ่มไม่ได้ก็อีกอันนึงก็คือพวกน้ำยาล้างท่อครับที่เราใช้ล้างท่อตันเนี่ยพวกนี้จะเป็นโซดาไฟแต่ต้องอ่านวิธีใช้ดีๆนะไม่ใช่ใช้เสร็จปุ๊บแล้วหกรถตัวหรือว่าแบบกระเด็นโดนตัวเองนะจะกลายเป็นบาดเจ็บก่อนเจองูอ้าวนะฮะเหรอคะโซดาไฟถ้าโดนเราเป็นอะไรคะมันจะทำให้เรามันเป็นด่างถ้ามันกัดกร่อนเพราะจริงๆเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกัดให้เศษตะกันในท่อมันลอกออกด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นผิวหนังเรานี่มันโดนเข้าไปนี่รับรองว่าโดนกัดแน่นอนนะฮะมีการระคายเคืองแล้วก็อาจจะเรียกว่าไหม้ได้เลยนะครับค่ะแต่ต้องเป็นโซดาไฟงั้นอันนี้ถ้าใช้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ห้ามไปผสมกับพวกน้ำยาอื่นที่เป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำเป็นกรดเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับบางคนบอกโอ้ยจะล้างลอกท่อแล้วจะล้างห้องน้ำด้วยเททั้งกรดทั้งด่างเลยคราวนี้ผสมกันได้แก๊สเลยฟุ้งเข้าหน้าเลยคราวนี้ก็ไหม้เลยนะฮะทางเดินหายใจใบหน้าอะไรเงี้ยก็บางรายนี่มีแน่นหน้าอกหายใจลำบากเลยนะเพราะว่าไอ้ก๊าซที่ขึ้นมานี่มันระคายเคืองรุนแรงมากนะครับอ๋อใช่ที่เป็นข่าวค่ะคุณหมอที่มีแม่บ้านคนหนึ่งคือเขาผสมกันแล้วก็ขัดห้องน้ำอ่ะแล้วไปเลยล้มไปเลยมันไม่ทันนี่แหละที่ต้องเตือนคืออยากจะกันงูนะแต่แบบเราต้องอ่านเอกสารนิดนึงว่ามันใช้ยังไงนะครับไม่งั้นเราจะมาถึงโรงพยาบาลก่อนที่เราจะเจองูโอ้ยคือรู้ประสิทธิภาพของโซดาไฟมันดีแต่ว่าเอามีอะไรอื่นอีกไหมคะตัวเลือกอื่นไม่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลือกมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันถูกใช้เพื่อลอกท่ออยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็ควรจะใช้ด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนกับทำให้ท่อน้ำทิ้งเราไม่ตันอ่ะค่ะเป็นของที่มันเหมาะสมอยู่แล้วครับค่ะคุณหมอแล้วบางทีมันมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่สำหรับในการอะไรนะคะช่วยในการไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อหรืออะไรพวกนี้อย่างในชักโครกมันจะมีบางตัวที่เป็นแบบออร์แกนิกค่ะที่ใส่ลงไปแล้วแบบมันก็ฟูแล้วมันก็ชำระร้างหรืออะไรเงี้ยอันนี้ตัวนี้ได้ไหมอันนี้ตอบยากว่ามันกัดก่อนมากพอที่จะกัดก่อนมากพอที่จะป้องกันได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าโซดาไฟนี่ก็คือโดยปกติพื้นฐานทั่วไปก็เนี่ยโซดาไฟน่าจะโอเคเลยไม่ใช่ว่าคือโซดาไฟนี่โดนอะไรก็กัดฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงูเขาก็ทนไม่ได้เขาต้องออกเหมือนกันโอ้ยสงสารถ้าเขาโดนอ้าวมีสงสารด้วยนะเนา
ก็สงสารก็คือจริงๆเขาแตะเขาก็หนีแล้วเขาก็ไม่เข้าแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นกรดตัวเขาโดนเขาก็ไม่เข้าต่อแล้วครับเนาะใช้ตอนไหนคะตัวขออภัยตัวโซดาไฟเป็นด่างพอเขาโดนปุ๊บมันกัดก่อนเขาก็หนีแหละโอ้ยคืออันนี้เราใช้ตอนไหนคะคุณหมอโซดาไฟคือใช้ก่อนใช้ไปเลยเดี๋ยวก่อนงูเข้าก็ใช้ลอกท่อไปตามปกติของเราเนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วถามว่าถ้าท่อไม่มีตะกันไม่มีเศษอาหารไม่มีเศษปฏิกูลไม่มีเศษอุจจาระค่ะก็ปิดท่อเป็นท่อแข็งๆเขาก็ไม่มีอะไรกินใช่ไหมครับค่ะโอ้แต่ไม่มีอะไรนำเข้ามาคือหลักการคืออย่าให้มีปฏิกูลค้างปฏิกูลค้างปุ๊บเขาก็มาค่ะแต่ไม่บางทีเราไม่รู้นะคะใช้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าซึ่งจริงๆดีนะครับเพราะเดี๋ยวฤดูฝนนี่จะมีประเด็นอื่นอย่างเช่นส้วมตันน้ำดันย้อนขึ้นมาท่อเราก็แคบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยิ่งเออเนาะใช่คือไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มีบ้านแล้วอย่างคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ค่ะอันนี้เราต้องกังวลไหมคะอย่างบางคนห้องอยู่ชั้นล่างชั้นสองอะไรเงี้ยมันมาถึงไหมคะงูมาตามจะเข้าถึงไหมจริงๆไปได้แต่ว่าโอกาสที่จะไปชั้นบนจะน้อยกว่าชั้นล่างนะครับ คือต้องมองก็เราก็พูดยากนะเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะไม่ผ่าโหนพอที่จะแบบขึ้นไปชั้นสองอะไรเงี้ยก็คือไปได้ครับไปได้ต้องบอกว่าไปได้แต่ว่ายากหน่อยก็คนอยู่อพาร์ตเมนต์คนอยู่ตึกหรือคอนโดหรืออะไรเงี้ยยังพอแบบอ๋อลงใจยิ่งสูงยิ่งยากเพราะว่ามันจะท้ามันลุตยูมากเวลาเขาขึ้นอ่ะเหมือนเขาแนวดิ่งคิดซะว่าเหมือนวิ่งตามท่อแล้วมันเหมือนรถไฟหอมันขึ้นไปข้างบนอ่ะมันสวนมันยากอ่ะเอออยู่สูงสูงเข้าไว้ค่ะคุณผู้ฟังนะค่อยๆลงใจหรือจะเป็นเหตุผลที่คอนโดชั้นสูงสูงแพงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะครับเอากางูไม่ขึ้นขึ้นยากขึ้นยากน่าทำการตลาดคนยังขึ้นยากเลยคอนโดชั้นสูงสูงแพงไม่มีตังค์ซื้อด้วยหรือเปล่าอยู่ชั้นล่างแล้วกันไม่ไหวอ๋อนี่ทำแคมเปญได้นะนะเอาอันนี้ขึ้นไปถึงชั้น10ได้นี่ผมซูฮกเลยว่างูมันไปได้ยังไงมันคงหิวมากค่ะคุณหมอไม่น่าจะไปได้ขนาดนั้นยกมันแบบแหมมันต้องติดอยู่ในนั้นนานเลยนั่นมันอาจจะตายก่อนก็ได้นะคือการที่จะไปขึ้นไปถึงขนาดนั้นก็ส่วมกันโอ้ยโอ้ไม่แต่ว่าแล้วถ้าเกิดเอางี้ได้ไหมคะคุณหมอคือแบบโซดาไฟเราก็ใช้อยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าบางบ้านไม่เคยใช้เลยเอาจริงๆตัวเองยังไม่เคยใช้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้แหละมันจะมาตอนไหนเกิดกำลังนั่งทำธุระอยู่อย่างเงี้ยโผล่มาเขาจะฉกเราเลยไหมคะถ้านั่งทำธุระอยู่แล้วมันโผล่มาเลยนี่เราอาจจะไม่เห็นตั้งแต่แรกนะครับเสียวเลยอะรู้สึกแบบเป็นกังวลคือในข่าวจำถ้าจำกันได้ข่าวสัก 4-5 ปีก่อนมั้งที่แบบคนโดนกัดก้นก็คือตอนกำลังทำธุระนั่นแหละก็ไม่เห็นกันอะใช่มันก็ใครจะไปคิดอะเอาจริงๆอยู่มาแบบว่าเธอมาฉกฉันแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่านี่ก้นคนเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันอะไรขวางทางเขาอยู่อ๋อคือก็เป็นสัญชาตญาณความการป้องกันตัวของเขาใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่ได้ทำธุระแต่เราไปเข้าห้องน้ำอาจจะเป็นตามพื้นที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะหรือว่าแบบเพราะต่างจังหวัดเอาจริงๆคุณหมออาจจะเคยเห็นจะมีห้องน้ำเนี่ยแยกออกไปต่างหากเลยถ้าเป็นอย่างสมมติวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงแถวนั้นโล่งหมดเลยอาจจะต้นไม้เยอะด้วยซ้ำเข้าไปก็ระแวงคือระแวงตุ๊กแกอยู่แล้วนะกลัวอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องมานั่งระแวงงูอีกคือแบบอ่ะตอนเข้าไปไม่เห็นก็ได้แต่ภาวนาว่าเธออย่ามานะอะไรคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในห้องน้ำเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วชักโครกเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นมันอยู่เราก็ถอยครับอย่าเข้าต่อครับเอาเหรอไม่ต้องเอาหาน้ำราดคงไม่ปวดขนาดบอกว่าเห็นงูแล้วเราบอกว่างูออกไปก่อนขอเข้าก่อนนี่คงไม่ขนาดนั้นนะเราน่าจะหายไปเลยอะอาการนั้นปวดๆอยู่อ๋อแล้วเราไม่ต้องไปกดน้ำไล่เขาหรือว่าแบบอะไรเลยใช่ไหมคะเราถอยครับเราถอยฮะถอยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไม่ต้องไปแย่คือไอตอนกดน้ำเนี่ยเราก็ตอบยากนะว่าไอน้ำอันที่กดเนี่ยมันจะแรงพอที่จะแบบผลักเขาลงไปได้สักนิดนึงไหมหรือน้ำมันจะเคยเห็นเวลาจ้วงมันตันแล้วน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นมาไหมเพราะถ้ามันสูงขึ้นมาแกก็ไหลออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นปล่อยครับค่ะอย่างมากสุดนะถ้าเป็นชักโครกมีฝาปิดนะงับฝาลงไปเออ
นี่อันนี้อีกอันนึงค่ะคุณหมอนึกได้เลยคนไทยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยปิดชักโครกปิดฝาชักโครกเพราะถ้าปิดปุ๊บแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นเราจะไม่เปิดโอ้ไม่ใช่งู ใช่ไหม เออเราก็จะเข้าไปปุ๊บอ๋อไม่มีอะไรโอเคสะอาดเราก็ทำธุระอันนี้ก็เออมันก็เป็นประโยชน์อยู่มุมนึงเหมือนกันเนาะแต่ถ้าไปต่างประเทศคือถ้าเจองูโผล่มาก็ถ้าตั้งสติแล้วรู้คิดว่ามันระยะแขนที่จะไปปิดมันจะไม่โดนฉกเขาซะก่อนก็รีบปิดครับนี่คือเป็นวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ไปเสียวไปนะนี่ขนาดแค่คุยนะเนี่ยยังไม่ได้ไปเจอเคสจริงนะต้องบอกว่าหน้างานจริงอ่ะคนทำสารพัดอย่างเลยนะพยายามกดชักโครกพยายามปิดฝาบางทีก็ง่ายๆฮะก็กว่าจะวิ่งเข้าไปปิดคืนนึกออกไหมเขาโผล่หน้ามาจะเอ๋เราแล้วเราจะใจกล้ารีเฟกเราจะใจกล้าวิ่งเข้าไปเขาเพื่อที่จะไปปิดฝาไหมหรือจริงๆแล้วเราปิดถอยออกมาแล้วปิดประตูจะง่ายกว่าไหมเขาชูคอมาแล้วใช่ไหมเขามีโอกาสที่จะเลื้อยออกมาใช่ไหมก็จำกัดพื้นที่เขาค่ะนะฮะถ้าถอยออกมาปิดประตูได้ก็ทำให้เขาอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วเดี๋ยวกู้ภัยก็จะได้เข้าไปดูในห้องตรงนั้นโอ้ยก็มีความกลัวอยู่นะฮะคือไม่ต้องรอให้เขาชูคอนะคะแค่เห็นปุ๊บก็เราก็รีบปิดฝาจบนะคะไม่ต้องให้เขาได้มีโอกาสออกมาใช่ไหมเลื้อยออกมาแบบขนาดนั้นใช่ไหมโอ้ไม่ต้องอยู่ดูจนขนาดนั้นก็ได้ครับโอ้ยแต่ว่าอย่างนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยคือบางทีชาวบ้านไม่ต้องไปพยายามจับงูเองคือเราก็มีเจ้าหน้าที่มีอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกเจ้าหน้าที่เถอะเพราะเขามีอุปกรณ์มีความเชี่ยวชาญนะครับนะจะดีกว่าที่เราจะไปพยายามเขาเรียกว่าเป็นสตันแมนเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับนะแล้วก็เวลาสิ่งที่เราอาจจะอยากรู้เนี่ยมากกว่าคือว่าเนี่ยหน้าตาเขาสีอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือก็ไม่ต้องเพ่งพินิจพิจารณาเอาเห็นแวบแรกก็พอแล้วนะครับเนาะถ้าสมมุติเราปิดประตูไปเสร็จปุ๊บประตูเรามันเป็นประตูกระจกมองเห็นข้างในก็เอามือถือเนี่ยแหละครับถ่ายได้ถ่ายแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยตัวนี้นะคะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ขนาดเขาอะเนาะเราก็คือเอาจริงๆทั่วไปเราจะไม่รู้หรอกงูอะไรอะคือรู้แต่ว่ามันเป็นงูแค่นั้นเองเนาะใช่อันนี้อีกคุณหมอเราจะถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปเดี๋ยวค่อยมาโซเชียลไม่ต้องไปกลัวกฎหมาย PDPA นะงูเขาไม่ได้มี PDPA ไม่ต้องไปเบลอหน้าเขาใช่ไหมไม่ต้องครับแต่ว่าก็อย่ามัวแต่ถ่ายนะคะอย่ามัวแต่ถ่ายจัดการก่อนหลักการถอยก่อนกันพื้นที่ก่อนให้คิดเสมอว่างูพิษเป็นงูพิษก่อนอย่างนั้นได้ไหมคิดซะว่ามีพิษก่อนครับดีกว่าเนาะไม่ต้องแบบโอ้ไปซูมใกล้ๆอะไรขนาดนั้นนะคะเราคงไม่ได้แบบว่าพอรู้ว่าเขาเป็นงูไม่มีพิษก็เดินเข้าไปเซลฟี่กับเขานะคงไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็งับได้นะงูไม่มีพิษแต่ก็งับได้แต่ว่าโอเคเขาก็แค่ไม่มีต่อมพิษไม่ได้ฉีดพิษเข้ามาแต่ก็งับเราได้อยู่นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เธอค่ะนะคะเขาร้องไม่ต้องมัวแต่ถ่ายนะคะตกใจแวบนึงได้แล้วเดี๋ยวพอตั้งสติได้อุ้ยถ่ายนิดนึงไม่ต้องนะจ๊ะใจเย็นๆนะคะแล้วก็คุณหมอมันมีวิธีอย่างอื่นอีกไหมสมมติแบบอันนี้กรณีเคสงูเข้ามาแล้วเราแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับไปแล้วโล่งแต่มันก็มีโอกาสเข้ามาอีกได้ใช่ไหมคะตัวอื่นใช่ครับก็หลังจากจับเสร็จปุ๊บอ่ะก็ถามเจ้าหน้าที่เลยทำงานโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกแนะนำอย่างนี้แหละก็หลักการก็จะคล้ายๆกันคือว่าโอเคการใช้น้ำยาลอกท่อใช้บ้างหรือยังท่อน้ำทิ้งมีแตกมีรั่วไหมคือจริงๆอ่ะต้องเช็คเลยนะครับถ้าเขาเข้ามาเนี่ยว่าฝาปิดท่อน้ำทิ้งอยู่ดีไหมหรือท่อน้ำทิ้งมันแตกมันรั่วหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนอกเหนือจากงูก็มีอย่างอื่นตามเข้ามาได้อีกมีอีกเหรอคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากงูก็หนูเหนืออะไรก็อย่างเงี้ยแหละครับค่ะมาหมดฮะโอ้โหคือมันก็เป็นท่อของมันที่มีรอยรั่วใช่ไหมตัวอะไรจะผ่านบ้างก็มันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าตัวนี้ผ่านได้ตัวนั้นผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นตามไซส์ของเขาว่าเขาเข้าได้เขาก็เข้าเขาก็ค่อนข้างอิสระเสรีในการไปไหนมาไหนอยู่พอสมควรนะคะคุณหมอแล้วมีติดกล่องอะไรนะกล่องกันงูได้ด้วยเหรอคะก็การจะคล้ายเหมือนอุปกรณ์ป้องกันคล้ายๆเหมือนสไตล์ของตะแกรงหรือสไตล์ของพวกการทำท่อพักอีกหนึ่งชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วทำให้ตรงท่อพักนั้นมีช่องปิดมีตะแกรงกันก็คือเป็นจุดที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นส่วนที่ป้องกันเขาลัดเล็ดรอดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งอ่ะค่ะคือเราจะเลือกตะแกรงก็ได้เลือกทำบ่อพักอีกหนึ่งชั้นแล้วมีช่องปิดแล้วตะแกรงอีกหนึ่งชั้นก็ได้ครับคือกลไกพวกนี้ได้หมดก็แล้วแต่เลือกนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าคือ
บางคนอาจจะลงทุนหน่อยมีเป็นกล่องกันงูไปเลยชัดเจนก็ได้หรือแค่ตะแกรงก็ได้นะคะแต่ตาทีๆหน่อยนะรูเล็กๆหน่อยนะเพื่อไม่ให้หนูหรือตัวอื่นที่เป็นอาหารของเขาอะมาแมลงอะไรเงี้ยเข้ามานะคะเออคือจริงๆอย่างของบางบ้านนะครับที่อยู่แล้วบางทีพอฤดูฝนเนี่ยอีกพวกนึงที่มาก็พวกกบคางคกอะไรเงี้ยครับค่ะพอกระโดดเข้ามาพื้นที่เรางูก็ตามได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็กันงูกันคางคกเขาก็ติดตะแกรงตรงพื้นนั่นแหละค่ะพอกบคางคกเขาไม่กระโดดเข้ามาในเขตบ้านเราก็ไม่มีอาหารสำหรับงูเขากระโดดเข้าไปบ้านไหนเดี๋ยวงูก็ไปบ้านนั้นแทนก็จบไปอ๋อใช่เพราะว่าเคยเห็นอย่างบางบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงกบอะไรเงี้ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเขาอะอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็จะมีตะแกรงกันงูเหมือนกันนะเขาทำกันไว้เลยเพราะว่ายังไงงูมันต้องมาแน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ระวังกันด้วยสำหรับสัตว์มีพิษที่มาในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะงูที่มาตามท่อบางทีไม่ได้มาอื่นๆก็กลุ่มแมลงก็อาจจะมีหนีน้ำใช่ไหมครับเนาะก็หนีน้ำขึ้นมาก็จะเจอกันได้นะฮะก็แต่ถ้ายังไงไส้เดือนเนี้ยบ่อยเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวใหญ่ๆมาอยู่เลยค่ะไส้เดือนเบลอเลยขนลุกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ถ้าอะไรที่มันดูแล้วอันตรายมีพิษหรืออะไรเงี้ยอย่าทำเองนะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาจัดการดีกว่านะอันนี้ฝากไว้นะคะคุยกันเพลินหมดเวลาเลยคุณหมอทั้งหมดแต่ขนลุกขนพองอยู่เนี่ยเน้นงูเนาะส่วนแมลงตัวอื่นก็เข้าใจว่าเราตีเราอะไรแบบนี้น่าจะได้ง่ายกว่าพอสมควรเราคงไม่ไปตีงูขนาดนั้นนะเนาะโอ้ยไม่ไหวนะคะขอบคุณคุณหมอสหภูมิค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไตเป็นอวัยวะสำหรับกำจัดของเสียในร่างกายแต่การเกิดมะเร็งไตกับมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาเล่าให้ฟังครับมะเร็งเนี่ยคือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆในร่างกายนะฮะที่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดกลายเป็นก้อนเนื้อนะฮะที่สามารถลุกลามไปยังอวัยวะที่ใกล้เคียงได้นะครับหรือว่าจะลุกลามไปที่ทั่วร่างกายได้นะครับเราจะเรียกชื่อมะเร็งเนี่ยตามอวัยวะของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดขึ้นที่ตับเราก็จะเรียกว่ามะเร็งตับถ้าเกิดขึ้นที่ปอดเราก็จะเรียกว่ามะเร็งปอดแต่ถ้าก้อนมะเร็งอันเนี้ยเกิดขึ้นที่ไตเนี่ยเราจะเรียกว่ามะเร็งไตนะครับซึ่งในอวัยวะไตเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับหน้าที่หลักของมันเลยก็คือเป็นการกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งมันจะมีการเชื่อมต่อกับท่อไตกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะนะครับดังนั้นเนี่ยมะเร็งไตที่เราพูดถึงเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือมะเร็งของเนื้อไตกับอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นมะเร็งกรวยไตซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างเนื้อไตกับท่อไตมะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยเท่ากับมะเร็งชนิดอื่นๆครับแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไตเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยคือการสูบบุหรี่ปัจจัยที่เราเจอได้เนี่ยก็คือว่าจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราพบว่าในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งไตได้เนี่ยมากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติหรือโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคอ้วนนะครับโรคความดันโลหิตสูงหรืออาจจะมีอายุแล้วก็เพศนะฮะอายุเนี่ยเราเจอได้ในคนไข้ที่สูงอายุเป็นหลักนะครับส่วนเพศเนี่ยเราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2เท่าเกิดจากปัจจัยที่สูบบุหรี่ถูกไหมครับผู้ชายจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงในขณะเดียวกันเนี่ยทางพันธุกรรมต่างๆเนี่ยเพศชายเราพบมากกว่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่อาจจะพบได้ก็คือในโรคพันธุกรรมบางชนิดที่มีความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดที่ส่งผลทำให้เกิดก้อนมะเร็งขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราพบว่าถ้ามีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมาก่อนลูกหลานมีโอกาสที่เกิดมะเร็งไตได้บ่อยมากกว่าในคนปกติที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวมาก่อนThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.